เรื่องของกรณีม็อบดีกว่านะครับจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะครับเรื่องของม็อบเนี่ยนะฮะคุณหมอทศพรเสรีรักษ์สมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวคือวันนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณหมอทศพรเองก็มีบทบาทอยู่พอสมควรนะครับด้วยการที่ทำหน้าที่ไปเหมือนกับจับพระจับครูฮะแล้วเข้าไปเจรจากับตำรวจเพราะว่ามันไม่มีการนำแล้วมันมีปัญหาครับนะครับแต่ว่าวันนี้คือคุณหมอทศพรอันนี้คือภาพเก่าภาพที่คุณหมอทศพรเนี่ยนำผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มาพูดนะฮะที่พักนะครับโดยคุณหมอทศพรเนี่ยบอกว่าวันนั้นเองเนี่ยมันมีหลายมุมแต่มุมหนึ่งเลยที่ต้องยอมรับก็คือเป็นมุมที่ประชาชนนั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงนะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่ระหว่างที่เขายุติการชุมนุมและประชาชนทยอยกลับนะก็มีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งตนเองก็พยายามทำให้การชุมนุมยุติหลายครั้งนะฮะเพราะอยากจะให้การชุมนุมนั้นสันติแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงนะฮะแกเลยขอฝากไปยังตำรวจนะว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงในการจัดการกับประชาชนเพราะประชาชนเนี่ยไปอย่างสันติหากเจอใครที่พยายามใช้ความรุนแรงตำรวจที่มีกำลังสามารถเข้าควบคุมตัวไปดำเนินคดีได้อยู่แล้วจึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงซึ่งตนเองรวมถึงผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางนี้นะครับก็เตรียมให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมหารือกับฝ่ายกฎหมายนะครับว่าสามารถดีได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็แสดงความเสียใจกับตำรวจที่เสียชีวิตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าที่เกิดเหตุอยู่ใกล้สถานพยาบาลแต่เหตุใดการช่วยเหลือถึงล่าช้าเราไปฟังเสียงกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันฮะคุณหมอทศพรครับเจอความรุนแรงนี้มาตลอดผมเจอตอนนี้ก็ยังมีค้างอยู่ที่โรงพยาบาลรายหนึ่งนะฮะที่เมื่อวันที่13กุมภาที่ถูกยิงก็ถูกยิงเข้าที่ช่องท้องมีรูในลำไส้26รูนะฮะแต่เย็บรูที่ลำไส้เรียบร้อยแล้วแต่กระดูกแขนข้างซ้ายนี่หักแต่ว่าไอ้กระดูกเนี่ยค่อนข้างมีส่วนที่มันแตกมันละเอียดเนี่ยก็เลยยังใส่เหล็กอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็ยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เพื่อจะเตรียมที่จะใส่เหล็กที่กระดูกแขนนะฮะมันก็จะมีความรุนแรงอย่างนี้มาตลอดนะก็ขอฝากเตือนสติไปยังตำรวจนะฮะว่าไม่ควรจะใช้ความรุนแรงในการจัดการกับประชาชนเพราะประชาชนไปอย่างสงบสันตินะฮะถ้าเจอใครนะที่ใช้ความรุนแรงอย่างเช่นการใช้อาวุธหรือระเบิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยตำรวจที่มีกำลังเยอะแยะเลยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจัดการมาควบคุมตัวเอาไปดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะคืออันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการใช้กำลังของตำรวจครั้งนี้เนี่ยคือจงใจเหี้ยมโหดเพราะว่าเพื่อสร้างความหวาดกลัวแหละคราวที่แล้วเราก็เห็นว่าตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ก็มีการวิจารณ์ตำรวจเรื่องการลุมกระทืบครับครั้งนี้อีกชัดเจนเลยฮะแล้วทำอย่างให้เห็นด้วยไม่กลัวกล้องไม่แคร์เลยแล้วพอเวลาภาพมันออกไปไอ้พวกฝ่ายขวาจัดฝ่ายสลิมเนี่ย มันเชียร์ด้วย มันบอกเอาให้ตายใช่ไหมฮะอันนี้คือลักษณะที่ตำรวจเนี่ยมันกระเฮี้ยนกระหือรือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาบอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยที่ประชาชนแอนตี้ตำรวจตำรวจต้องเข้าใจนะตำรวจดีคงมีอยู่แต่ถ้าบอกว่าถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะการที่แบบมันการกระทำแบบนี้เนี่ยการที่ประชาชนจะโกรธเนี่ยมันเรื่องสมควรแล้วก็การที่ประชาชนจะต่อต้านตำรวจเนี่ยมันเรื่องสมควรนะฮะเพราะการกระทำเนี่ยมันเห็นชัดใช่ไหมมันเห็นชัดว่าตำรวจนี่จงใจเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆครั้งมันก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ถ่ายทอดให้เห็นแล้วแหละว่าจริงๆคุณจะจับเขาจับได้เนี่ยถ้าในเคสที่แบบว่ามันเป็นการต่อสู้ขัดขืนอะไรอย่างคุณจับปั๊บพอละแต่นี่มันคือการลุมกระทืบซึ่งมันคือการฝึกอบรมมาของตำรวจเนี่ยการควบคุมฝูงชนมันไม่ใช่ตำรามันไม่ใช่อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันมีการปลุกแล้วก็การปั่นหัวพวกควบคุมฝูงชนมาแล้วก็มีการสั่งมาโดยเฉพาะซึ่งขอให้บอกนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเตือนไว้นะว่าพวกควบคุมฝูงชนพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่สืบกันยากมันมีบันทึกอยู่ว่าใครเป็นใครเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาผิดได้ในอนาคตอายุความ20ปีมันเอาผิดได้ในอนาคตว่าตกลงเนี่ยคุณรวมหัวกันกระทำเนี่ยนะฮะมันเป็นความผิดนะมันเป็นความผิดตามกฎหมายนี่เนี่ยมันสามารถที่จะเอาผิดได้ทั้งตั้งแต่การที่ลุมตีนะฮะลุมทำร้ายนะแล้วก็
การใช้กระสุนยางเพราะว่าการใช้กระสุนยางมันมีหลักการของมันอยู่ว่าคุณใช้อย่างนี้ได้ต้องเอวลงมาไม่มันต้องใช้ในเคสที่ถึงตัวไงพี่ใช่ไหมมันเคสที่บอกว่ามันต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตด้วยใช่ไหมคือในกรณีที่กำลังจะเกิดอันตรายต่อตำรวจหรือต่อสาธารณชนใช่ไหมฮะรับมือกับบุคคลที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยแล้วดูลักษณะที่ยิงเนี่ยพี่ในภาพคือยิงเลยอ่ะนี่มันไม่ได้ยิงเพื่อหยุดนะมันไม่ได้ยิงแบบนี่เหมือนแบบคนกำลังอยู่อีกฝั่งแล้วยิงใส่คือประชาชนไม่สามารถมาทำอะไรเจ้าหน้าที่ได้ที่เกิดอะไรลักษณะยิงไม่สักครู่เนี่ยนะพวกมีรั้วกั้นหมดใช่ไหมฮะก็นี่ก็เป็นคำถามนะฮะ